ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเราดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถือว่าเผชิญความท้าทายในเรื่องต่างๆเรื่องการทำงานเรื่องการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในอาเซียนนะครับเท่าที่เห็นตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นข้อนั่งชัดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของเราเนี่ยอาจจะมีความท้าทายมากกว่านะครับนี่คือเสียงของดร.สันติธารเสถียรไทยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของซีกรุ๊ปบริษัทจากประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอาเซียนเป็นบริษัทแม่ของ Shopee ที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Garena ที่ทำธุรกิจเกมและ AirPay ที่ทำธุรกิจดิจิทัลฟินแนนเชียลที่ล่าสุดนะครับดร.สันนิษฐานได้ร่วมกับ World Economic Forum ออกรายงานการสำรวจประจำปีเรื่องผลกระทบและการปรับตัวของเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ในอาเซียนจากโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นรายงานที่มีความสำคัญและน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 68,000 คนที่เป็นเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนที่ทำให้เรานะครับได้เห็นถึงปัญหาความยากลำบากของมาตรการ Social Distancing ในกลุ่มพวกเยาวชนที่เราถามเนี่ยประมาณ 70% นะครับบอกว่าค่อนข้างจะลำบากในการทำงานจากบ้านนะครับเรียนด้วยอาหารสังคมเนี่ยค่อนข้างลำบากมากและประมาณ 7% บอกว่าทำไม่ได้เลยวิธีการปรับตัวเพื่อให้รอดจากโควิด-19คนที่ผลักดันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมากที่สุดไม่ใช่ CEO ไม่ใช่ CTO แต่เป็น COVID ก็เห็นจริงๆใน data นี้นะครับและปัญหาเรื่องดิจิทัลที่ทำให้หลายคนแปลกใจทั่วไปก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเราจะไม่คิดอะฮะว่าไอ้ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรารู้ว่ามันมีปัญหาบ้างแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าไอ้คนก็เข้าถึงมือถือได้เยอะมากนี่ใช่ไหมครับมันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอมาเจาะดูแล้วเนี่ยมันไปเห็นชัดครับว่าเราต้องแยกแยะระหว่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบคอนเน็กได้ไหมนะครับกับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัญญาณมันดีพอหรือเปล่ารายการของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูผลกระทบและการปรับตัวของคนรุ่นใหม่ในอาเซียนที่มีการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเอาชนะโควิด-19 หากพร้อมแล้วมาติดตามรายการวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับผมสันติธารเสถียรไทยนะครับเป็น Group Chief Economist แล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท C Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Shopee, Garena และ AirPay ครับขอบพระคุณดร.สันติธารนะครับที่ให้เขียนมาพูดคุยกันกับรายการไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะฮะในรายการข่าวเจาะนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาง C Group เพิ่งจะมีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องของผลกระทบโควิดแล้วก็มีเรื่องของการปรับตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับครับขอบคุณครับแบบคือว่าเราทำการสำรวจนะครับดูเยาวชนซึ่งก็อายุ15ถึง35ปีนะครับร่วมกับ World Economic Forum นะครับสภาเศรษฐกิจโลกทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีพิเศษเราก็เลยทำเป็นพิเศษว่าอยากจะเจาะเรื่องของผลกระทบของโควิดนะครับต่อคนรุ่นใหม่นะครับที่ว่านี้และก็แน่นอนในคนรุ่นใหม่นี้เราก็เจาะไปด้วยในกลุ่มบางกลุ่มด้วยเช่นกลุ่มที่เป็น entrepreneur หรือผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็น SME กันหมดนะครับทีนี้จุดเด่นก็คือว่าเราเจาะประเด็นหลายๆอย่างค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตัวคนที่ตอบรับมาเนี่ยคนที่ตอบผลสำรวจค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างทั่วอาเซียนทั้งหมด6ประเทศนะครับรวมแล้วประมาณเกือบ 70,000 คนนะครับจากประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยก็เกือบจะ 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเซอร์เวย์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีความละเอียดพอสมควรครับสามารถเอามาดูต่างๆได้ว่าโดยที่เราดู3ประเด็นเป็นหลักคือเราอยากจะรู้ว่าผลกระทบของโควิดเนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างนะครับและอันดับ2คืออยากจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยทั้งตัวบุคคลแล้วก็ทั้งธุรกิจแล้วก็ทั้งนักศึกษาด้วยเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยเขามีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับในช่วงยุคของโควิดแล้วก็อันดับ3ก็คืออยากจะหาเป็นว่าคล้ายๆช่องว่างว่าแล้วยังมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมจะมาช่วยเขาได้อย่างไรได้บ้างครับก็เนี่ยครับเป็นที่มาของการศึกษานี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลการสำรวจในระดับภูมิภาคกันก่อนแล้วกันฮะว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขามีความกังวลหรือว่ามีผลกระทบยังไงบ้างครับครับผมเริ่มจากเรื่องความท้าทายก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเป็นวิกฤตเรียกว่าวิกฤตนะครับtwin crisis ที่ค่อนข้างจะรุนแรงทั้งมีทั้งด้านของมิติสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมว่าอันนึงที่เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็คือว่ามันจะแบ่งได้ความท้าทายเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะสำหรับภาค SME เนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของ supply นะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของ demand และส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของกระแสเงินสดนะครับและเรื่องของ funding นะครับส่วนแรกเนี่ยพูดถึงส่วนแรกกันก่อนส่วนแรกคือเรื่องของ supply เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของ disruption แล้วกันนะครับคือว่ามันถูกกระทบค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับธุรกิจทำมาอยู่ดีๆเนี่ยมันจะต้องหยุดทำตามปกติเหมือนต้องกลั้นหายใจนะครับเหมือนต้องอยู่ดีลงไปดำน้ำอย่างรวดเร็วขึ้นมานะครับในวันที่จะมีล็อกดาวน์แล้วก็มีมาตรการที่เราเรียกว่า social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมเกิดขึ้นนะครับเหมือนเมืองถูกปิดนะครับประเทศถูกปิดเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยอันดับแรกช่วงระยะสั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง supply ก่อนก็คือว่าสินค้าที่สั่งมานะครับสต็อกสินค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีสั่งมาไม่ได้นะครับหรือล่าช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่คนที่ทำงานในบริษัทต่างๆในองค์กรต่างๆจากเดิมเจอหน้ากันได้คุยกันได้ตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้ว workflow ต่างๆก็ถูก disrupt อย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกที่ค่อนข้างได้ชัดแล้วเราก็เห็นค่อนข้างชัดว่ามันมีปัญหาคือว่าในกลุ่มพวกเยาวชนที่เราถามเนี่ยนะครับก็ประมาณ 70% นะครับบอกว่าค่อนข้างจะลำบากในการทำงานจากบ้านนะครับทางงานเว็บระยะห่างสังคมเนี่ยค่อนข้างลำบากมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดแล้วประมาณ 7% บอกว่าทำไม่ได้เลยนะครับคือไม่สามารถปรับตัวยังไงก็ไม่รอดนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดว่ามันมีความลำบากพอสมควรในจุดนั้นประเด็นที่2นะครับที่เป็นความยากลำบากก็คือผมว่าคือเป็นด้านของดีมานด์นะฮะซึ่งผมว่าอันนี้จะภาพมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆในระยะต่อไปด้วยนะครับช่วงแรกเราจะกังวลเรื่อง disruption ค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงต่อมาเนี่ยเรื่องของปัญหาว่ากำลังซื้อมันตกลงเนี่ยมันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้ก็ชัดแล้วแล้วมันจะอยู่กับเราไปสักพักนึงอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นจากในเซอร์เวย์ตรงที่ว่าคนจำนวนมากนะครับในนั้นเนี่ยจะบอกว่าหลังสิ่งนึงที่เรียนรู้มาหลังจากการที่เจอเรื่องโควิดเนี่ยก็คือว่าจะมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแบบจะชัดมากว่าหลายคนจะบอกว่าเพิ่งเห็นว่าการที่จะมี emergency saving การมีเงินเก็บเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะการที่จะต้องทำบัดเจ็ตแล้วไม่ซื้อของที่มันเกินจำเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณเกือบจะ1 ใน 4ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของคนที่บอกว่ามีปัญหาทางด้านการเงินพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนึงก็จะมีปัญหาด้านการเงินอีกกลุ่มนึงต่อให้พอยังมีเงินอยู่ก็จะรัดเข็มขัดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีความท้าทายในแง่ว่ากำลังซื้อมันตกลงไปด้วยและจะตกลงยาวนะครับแล้วก็มาส่วนที่3นะครับซึ่งก็คือเป็น1+2นั่นแหละนะครับก็คือทำให้มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดนะครับก็เมื่อกี้ก็อย่างที่คุยไปนิดนึงก็คือบอกว่าคนประมาณ1 ใน 4เนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าไปเจาะดูเนี่ยจะค้นพบว่าบางอาชีพเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดมากกว่าอาชีพอื่นๆซึ่งที่เด่นชัดๆเนี่ยนะครับก็คือ2กลุ่มอาชีพอาชีพหนึ่งก็คือผู้ประกอบการนะครับกับอีกอาชีพหนึ่งก็คือกลุ่มเป็นเรียกว่าเป็นกิ๊กอีโคโนมีนะครับก็คือเหมือนกับเป็นรับจ้างนะครับพวกนี้ที่ไม่ได้มีกระแสเงินแน่นอนไม่ได้รับเงินเดือนพวกนี้เนี่ยจะบอกชัดเจนเลยว่ามีปัญหาเรื่องเงินนะครับแล้วเราก็ไปเจาะเพิ่มอีกนะฮะว่าแล้วเขามีปัญหาเงินแล้วเนี่ยเขาหันไปพึ่งพาใครนะครับไปหาแหล่งเงินทุนจากไหนนะครับก็คนพบว่าคือหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกเนี่ยถ้าเอาจากเงินเก็บของตัวเองเนี่ยหมดแล้วนะครับก็จะไปหาพวกเพื่อนกับพวกครอบครัวก่อนนะครับอันนั้นจะเป็นอันแรกเกือบจะทุกประเทศคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือไปยืมเงินคนใกล้ตัวก่อนนะครับ
ใช่ครับไปยืมเงินคนใกล้ตัวก่อนนะครับหาจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก่อนนะครับแล้วก็จะมีประมาณส่วนหนึ่งที่เข้าไปหาแบงค์นะครับถ้าดูในระดับตัวเลขของภูมิภาคเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ใน3นะครับที่เข้าหาแบงค์ซึ่งก็ถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความต้องการเนี่ยก็คือว่าพูดง่ายๆคือ1ใน3เท่านั้นเองที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแบงค์นะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแบงค์ก็มักจะเป็นคนที่มีอาชีพที่แน่นอนเช่นทํางานเป็นลูกจ้างของบริษัทใหญ่หรือเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างชาติพวกนี้ครับก็จะเข้าทางนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มที่ต้องการที่สุดอย่างไม่ว่าจะเป็น entrepreneur หรือว่าคนทำงานรับจ้างเนี่ยก็จะเข้าถึงแบงค์ไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะต้องไล่ลงไปอีกนะครับเป็นใช้แหล่งการเงินอื่นเช่นบางคนก็ใช้ออนไลน์นะครับ financing หรือว่า digital lending นะครับในบางประเทศที่มี fintech ก็จะหันไปช่วยใช้ตรงนั้นแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งถ้าไปไม่ถึง2อันนั้นยังไม่ครบเนี่ยก็จะไปที่การกู้นอกระบบครับอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดว่ากลุ่มที่มีปัญหาการเงินเนี่ยการกู้นอกระบบก็จะสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นครับว่าไอ้การมีปัญหาเรื่องเงินสดเนี่ยนอกที่จะพึ่งพาทางครอบครัวต่างๆแล้วนะครับเมื่อไปหาภาคการเงินอาจจะเข้าถึงแบงค์ไม่ได้เต็มที่เพราะว่าตัวเองไม่มีหลักประกันนะครับหรือว่าไม่มีประวัติเครดิตมานานพอเนี่ยก็ต้องหันไปพึ่งช่องทางอื่นๆอ๋อและสุดท้ายอีกอันนึงก็คือที่เริ่มมีความสำคัญขึ้นมากในช่วงวิกฤตก็คือแหล่งการเงินที่มาจากภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าในเกือบทุกประเทศเนี่ยไอ้บทบาทของภาครัฐในการให้เงินสนับสนุนในช่วงวิกฤตเนี่ยครับมีความสำคัญอย่างมากครับคุณปั๊บครับเราก็เห็นเรื่องของความพยายามในการปรับตัวจากฝั่งดีมานด์นะครับทีนี้จากฝั่งซัพพลายบ้างครับผู้ประกอบการมีการปรับตัวยังไงบ้างครับครับการปรับตัวเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับคือว่าเราเห็นเมื่อกี้พูดถึง3ความท้าทายเราจะเห็น3รูปแบบในการปรับตัวเหมือนกันนะครับอันแรกเลยก็คือการปรับตัวในด้านซัพพลายเนี่ยผมว่าซึ่งมันจะคาบเกี่ยวระหว่างซัพพลายกับดีมานด์นะครับก็คืออันนึงก็คือเรื่องของการใช้ดิจิตอลอันนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือเราจะเห็นเลยว่าผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็จริงๆแล้วเยาวชนทั่วๆไปเนี่ยมีการปรับตัวในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างชัดเจนนะครับเกิน 80% นะครับทุกคนบอกว่ามีการเพิ่มการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็แอปหนึ่งนะครับและประมาณ 40% เนี่ยจะมาลองใช้แอปที่ตัวเองไม่เคยใช้มาก่อนเลยมาใช้ครั้งแรกนะครับช่วงโควิดนี่แหละนะครับเพียงเราจะเห็นเลยว่าคนที่แม้แต่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยชอบใช้ดิจิตอลมากนักนะครับก็มีการปรับตัวมาใช้ดิจิตอลครั้งแรกนี่แหละครับอย่างที่เขาพูดกันว่าคนที่ผลักดันดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมากที่สุดไม่ใช่ CEO ไม่ใช่ CTO แต่เป็น COVID ก็เห็นจริงๆใน data นี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นเนี่ยผมว่าก็คือ2ประเด็นนะครับอันนึงเลยคือว่าเราดูด้วยนะฮะว่าแอปแบบไหนที่มีการเพิ่มขึ้นมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเห็นก็มีความหลากหลายนะครับอันดับหนึ่งเลยของทุกประเทศก็คือจะเป็นกลุ่มเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะขึ้นมาอย่างได้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องของอีคอมเมิร์ซในการซื้อของนะครับซื้อพวกคนอยู่ทั้งบ้านเวลาซื้อของช้อปปิ้งก็ต้องซื้อจากที่บ้านมากขึ้นอีคอมเมิร์ซยูสเนี่ยก็จะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นผมว่าอยากจะยกขึ้นมาเพราะว่าของเมืองไทยจะแตกต่างจากประเทศอื่นนิดนึงก็คือเรื่องของe-banking นะครับกับ payment คืออันเนี้ยของประเทศอื่นอาจจะบางหลายประเทศไม่ได้อยู่ในท็อป4ท็อป5ที่เป็นแอปที่มีการใช้มากขึ้นนะครับแต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในท็อป4ท็อป5นะครับ e-banking e-payment เนี่ยมีการนำมาใช้เยอะซึ่งก็ตรงกับที่ทางตัวเลขแบงก์ชาติเคยบอกว่าการหันมาใช้เรื่อง e-payment เนี่ยมันเยอะขึ้นจริงๆนะครับในช่วงนี้และประเด็นที่2ที่ผมว่าน่าสนใจนอกจากเรื่องว่ารูปแบบว่าแอปอะไรที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือเรื่องของว่าเขาคิดว่าไอ้การเพิ่มขึ้นในการใช้แอปต่างๆของเขาเนี่ยมันชั่วคราวเฉพาะช่วงที่มันยังเว้นระยะห่างช่วงโควิดเท่านั้นหรือมันน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตหลังโควิดด้วยนะครับเพราะเราถามคำถามนี้ด้วยปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณปั๊บส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแอปพวกตัวท็อปๆจริงๆที่เขาหันมาใช้กันเยอะขึ้นเนี่ยเกิน 60% ครับของเยาวชนเนี่ยบอกว่าการปรับตัวคราวนี้น่าจะถาวรคือใช้อย่างตัวอย่างอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเกือบ 70% บอกว่าอ๋อคือพอเริ่มใช้มากขึ้นแล้วก็คงใช้แบบเงี้ยไปตลอดนะครับถึงแม้ว่าโควิดจบแล้วก็คงใช้คงไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นระยะสั้นที่กระโดดขึ้นมาแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับหลายแอปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มที่ว่าเป็นแบบมีความถาวรมีความยั่งยืนอยู่พอสมควรนะครับเป็น transformation ระยะยาว
ครับก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นความพยายามของผู้ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่อยากจะดึงลูกค้าหรือว่าดึงยูเซอร์เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนะก็กลายเป็นว่าพอมีโควิดเนี่ยคนก็เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเป็นตัวเร่งมากขึ้นด้วยนะครับใช่ครับแล้วมันเกิดขึ้นทั้งสองทางคือถ้าดูอย่างพวกแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งคนซื้อผู้บริโภคแล้วก็ฝั่งผู้ขายใช่ไหมครับฝั่งผู้ขายเองเราก็เห็นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าดูระดับภูมิภาคเนี่ยก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็หันมาใช้อีคอมเมิร์ซที่เป็นด้านขายมากขึ้นเช่นกันนะครับบังเอิญในเซอร์เวย์เนี่ยเราแยกเป็นอีคอมเมิร์ซว่าคุณเป็นคนซื้อหรือคุณเป็นคนขายนะครับซึ่งคนการเป็นคนขายเนี่ยก็มากขึ้นอย่างข้อน่าเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับไม่ได้เพิ่มเท่ากับฝั่งคนซื้อนะครับแน่นอนเพราะนั้นคนผมว่าคอมมอนกว่าแต่ว่าฝั่งคนขายเนี่ยก็โตขึ้นข้อน่าชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่มาอะดอปมาใช้เลยเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมีผู้ประกอบการที่เป็นเรียกว่าพันใหม่เข้ามาเยอะพอสมควรนะคือว่าบางทีเราพูดถึงว่าอีคอมเมิร์ซเราคงนึกภาพว่าอ๋อเอสเอ็มอีก็เป็น SME เป็นธุรกิจอยู่แล้วอาจจะขายออฟไลน์เมื่อก่อนตอนนี้มาเป็นออนไลน์ใช่ไหมนะครับอันนั้นใช่ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนที่เราค้นพบเนี่ยก็คือว่ามันเป็นกลุ่มที่เดิมเขาไม่ได้ทำธุรกิจอยู่เลยนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเช่นนักเรียนนะครับนักเรียนเองโรงเรียนหยุดหรือไม่ได้เรียนหนังสือตอนนี้แบบอาจจะหางานยากอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนปรับตัวโดยมาลองขายของออนไลน์ดูนะครับมาลองทำธุรกิจทางอีคอมเมิร์ซดูอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนักเรียนเนี่ยจะเห็นในเมืองไทยข้อนั่งชัดแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกเรียกว่าแม่บ้านพ่อบ้านนะครับกลุ่มนี้ก็คือว่าจะเห็นในชัดในประเทศเช่นแบบอินโดนีเซียที่บางทีกลุ่มผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับเขาจะมีหน้าที่คือเขาจะมักจะตามวัฒนธรรมเขามักจะเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแต่พอช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่ามีการหันเข้ามาทำธุรกิจขายของตามอีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งฝั่งดีมานด์ทั้งซัพพลายคือว่าฝั่งผู้บริโภคที่ดิจิตอลขึ้นฝั่งผู้ประกอบการก็ดิจิตอลขึ้นทั้งคนที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแล้วก็คนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนแต่มาทำธุรกิจครั้งแรกก็ช่วงโควิดนี่แหละครับครับในช่วงโควิดครับผลสำรวจพบว่าในประเทศไหนที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากที่สุดครับถ้าอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียชัดเจนมากนะครับซึ่งก็ตรงกับที่เราได้สัมผัสกับในประเทศเขานะครับเราถึงทำเป็นรีพอร์ตต่างหากมาด้วยนะครับเราตีพิมพ์ออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนในอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเด่นมากในแง่ว่ามีการหันมาใช้อีคอมเมิร์ซมากใหม่มหาศาลนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือว่ามีคนจำนวนมากที่เข้าใจว่าเข้ามาลองใช้เพื่อหารายได้เสริมด้วยในช่วงสภาพเศรษฐกิจก็น่าจะตกต่ำนะครับอีกด้านหนึ่งด้วยเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนค่อนข้างมากนะครับรัฐบาลมีการสนับสนุนทั้งในแง่ให้การทำเทรนนิ่งนะครับอัพสกิลสอนคนให้ใช้พวกการขายของออนไลน์มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีการให้การเงินสนับสนุนหรือลดต้นทุนในการเริ่มธุรกิจด้วยครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลค่อนจะผลักดันหนักมากครับในอินโดนีเซียแล้วเราก็พอจะเห็นผลนะครับว่าไอ้การทำ adoption หรือว่าการใช้ e-commerce ของในประเทศนี้โตขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากๆในช่วงโควิดครับครับนอกจากอินโดนีเซียแล้วครับในอาเซียนมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของรัฐบาลจากประเทศไหนบ้างครับที่เข้ามาส่งเสริมหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือคนที่ได้ผลกระทบในช่วงโควิดแบบนี้ครับครับก็จริงๆมีหลายประเทศนะครับของไทยคงเราก็รู้กันดีนะครับเพื่อนเราอาจจะยกตัวอย่างอีกอันนึงก็สิงคโปร์เองก็เป็นอีกที่นึงครับที่มีการกระตุ้นในการทำดิจิตอลมากขึ้นเยอะนะครับอันนี้เป็นแผนนึงเลยนะครับในชัดเจนในบัดเจ็ตที่เขาให้มาเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ให้ในเรื่องของการให้การเรียนรู้นะครับหรือฝึกฝนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีการให้เงินค่อนข้างชัดเจนนะครับเงินสนับสนุนเลยนะครับเหมือนเป็นสตาร์ทอัพแพ็กเกจเลยครับว่าถ้าเข้ามาทำออนไลน์เนี่ยเขาจะมีเงินสนับสนุนให้นะครับเพื่อจะได้เอาเงินทุนนั้นมาช่วยสร้างธุรกิจให้มันเติบโตได้นะครับและได้คุ้นชินกับการเข้าดิจิตอลเพราะเขาก็บอกว่าไอ้การทำแผนให้ SME เขาดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยมันเป็นแผนพัฒนาชาติของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฉวยโอกาสนี้มาทำตรงนั้นในขณะเดียวกันอีกอันนึงที่สำคัญก็คือจะมีการซัพพอร์ตนะครับคือใช้แหล่งเงินทุนเนี่ยของรัฐบาลนะครับมาช่วยเรื่องอุดปัญหาเรื่องเงินเขานั่งเยอะเหมือนกันก็ซึ่งก็จะเห็นนะครับเพราะว่าคำถามที่เราถามตอนนี้ก็คือว่าคุณหันไปพึ่งพาการเงินอะไรบ้างนะครับก็จะข้อนั้นเด่นชัดขึ้นมาว่าบางประเทศเนี่ยการเข้าไปพึ่งพาแหล่งเงินที่มาจากรัฐเนี่ยค่อนข้างสูงครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงนั้นซึ่งเหตุผลมันก็ค่อนข้างชัดเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่
มีการประกาศออกมาเลยนะครับว่าจะมีการอุดหนุนเงินแต่ว่าวิธีอุดหนุนเงินของเขาเนี่ยเขาไม่ได้อุดเขาไม่ได้ให้เงินสนับสนุนเขาไม่ได้ให้เงินกับคนที่ตกงานนะครับเขาให้เงินกับบริษัทเพื่อไม่ให้เลิกจ้างงานนะฮะเขาไม่อยากเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คนออกมาตกงานก่อนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนเขาอยากจะจ่ายเงินกับบริษัทเพื่อไม่ให้คนตกงานนะครับเพราะว่าถ้าคนตกงานแล้วเนี่ยมันแก้ยากต่อไปมันมีปัญหาอะไรตามมาอีกมากมายปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเงินที่ซัพพอร์ตให้คนสามารถอยู่ในงานได้เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ชดเชยเงินบางทีถึง 70-80% นะครับของรายได้เนี่ยชั่วคราวในช่วงโควิดเนี่ยซึ่งมันก็จะเห็นออกมาในตัวเลขนี้เช่นกันครับข้อมูลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นผลสำรวจในระดับภูมิภาคถ้าหากว่าเราจะเจาะเฉพาะผลสำรวจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเราเห็นข้อมูลที่น่าสนใจอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เนี่ยความจริงที่พูดมาที่ผ่านมาอาจจะเป็นระดับภูมิภาคนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ตัว finding ต่างๆเนี่ยของประเทศไทยก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเราประเด็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความท้าทายที่เขาเจอปัญหาเรื่องเงินสดนะครับการปรับตัวเนี่ยทั้งหมดคล้ายๆกันนะครับธีมคล้ายๆจะมีแตกต่างบ้างอย่างที่ผมไฮไลท์ฟังว่าการใช้แอปอาจจะมีแตกต่างบ้างเช่นของไทยในเรื่อง e-payment e-banking เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาสูงกว่าที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันนึงของไทยนะครับในแง่ของเรื่องอุปสรรคนะครับอุปสรรคความท้าทายเนี่ยคืออีกอันนึงต้องเรียนปรับด้วยคือเราอยากจะเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่อยากรู้ว่าอุปสรรคว่ามันยากง่ายอย่างไรเท่านั้นนะครับเราอยากจะรู้ด้วยว่าอุปสรรคอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่ๆที่เขาเผชิญนะครับซึ่งเราก็เลยเขาลิสต์มาให้ดูเลยว่าอุปสรรคในการช่วงที่จะทำงานในช่วงโควิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีบางอันที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับคืออย่างเช่นชัดเจนมากนะครับในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศไทยด้วยเนี่ยตัวท็อปที่บ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับตัวคนจะบ่นเลยว่าอินเทอร์เน็ตควอลิตี้หรือคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ใช้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องค่าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับต้นทุนในการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกประเด็นนึงที่บ่นมาจะอยู่ในท็อป5เหมือนกันนะครับซึ่งก่อนถ้าดูตัวเลขทั่วไปก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเราจะไม่คิดอะฮะว่าไอ้ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรารู้ว่ามันมีปัญหาบ้างแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าเอ๊ะคนก็เข้าถึงมือถือได้เยอะมากนี่ใช่ไหมครับมันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอมาเจาะดูแล้วเนี่ยมันไปเห็นชัดครับว่าเราต้องแยกแยะระหว่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบคอนเน็กได้ไหมนะครับกับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัญญาณมันดีพอหรือเปล่าพอเรามาใช้ดิจิทัลเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนการศึกษาการทำธุรกิจการทำมีติ้งการคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไอ้ความเสถียรคุณภาพของสัญญาณมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและต้นทุนก็เหมือนกันพอเราใช้เวลากับมันนานๆเนี่ยค่าอินเทอร์เน็ตมันแพงไปหรือเปล่า2ประเด็นเนี่ยเด่นออกมามากเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณว่าคนมีอุปกรณ์หรือเปล่าเท่านั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่เราเข้าถึงและต้นทุนเนี่ยมันโอเคสำหรับคนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เด่นชัดออกมาอันนึงนะครับครับถ้ามาเจาะเฉพาะบริบทของประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าผลกระทบหรือความท้าทายมีส่วนไหนบ้างฮะที่น่าสนใจหรือว่าแตกต่างจากภูมิภาคครับครับจุดที่เหมือนกันนะครับคือเรื่องของปัญหาเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้เมืองไทยก็เป็นปัญหานะครับชัดเจนเหมือนกันเลยเหมือนกับระดับภูมิภาคเลยซึ่งตัวผมเองก็น่าแปลกใจผมนึกว่าเมืองไทยจะดีกว่าประเทศอย่างประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และพวกนี้เยอะนะฮะแต่ว่าปัญหาคล้ายกันนะครับอีกปัญหาหนึ่งของไทยที่จะเด่นนะครับก็คือจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องในเชิงว่าเรื่องฟันดิ้งนะครับจริงๆเรื่องฟันดิ้งของไทยค่อนข้างจะเด่นว่ามีปัญหามากกว่าที่อื่นนะครับในกลุ่มถ้าถามว่ากลุ่มไหนก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มประเภทผู้ประกอบการกลุ่มประเภทที่ทำงานรับจ้างเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัดส่วนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยสูงกว่าระดับภูมิภาคนะครับเพราะงั้นปัญหาเรื่องฟันดิ้งในเมืองไทยเนี่ยดูจะหนักกว่าที่อื่นแล้วถ้าไปแกะดูตัวเลขเนี่ยสิ่งนึงที่คนพบก็คือว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มาจากกลุ่มแบงค์เนี่ยดูจะต่ำกว่าในระดับภูมิภาคนะครับอย่างเมื่อกี้ผมพูดไว้ว่าในภูมิภาคเนี่ยเราไปถามอาจจะประมาณ1ใน3นะครับบอกว่าหันไปพึ่งพาทางแบงค์มากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับในการหาแหล่งเงินทุนไทยจะต่ำกว่านั้นนะครับไทยจะต้องไปใช้แหล่งข้างนอกแบงค์มากขึ้นมากกว่านั้นนะครับทีนี้ก็เป็นช่องว่างนึงที่อาจจะไม่ที่เด่นชัดแล้วอาจจะต้องใช้มันร่วมมือแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับ
สาเหตุอะไรครับทำไมผู้ประกอบการไทยเนี่ยถึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มาจากสถาบันที่เป็นทางการได้นะครับครับอันนี้เราควรจะตอบจากเซอร์เวย์100%ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราแค่รู้ว่าเขาเหมือนกับถ้าเทียบกันโดยถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยจะมีการหันไปกู้ข้างนอกเยอะขึ้นนะครับมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับถ้าดูตรงนี้ผมเข้าใจว่าเหตุผลน่าจะมาจากหลักๆ ก็คือ1ขาดหลักประกันนะครับก็คือว่าเราหลายคนเนี่ยไม่มี collateral นะครับก็เลยไม่สามารถเข้าถึงพวกแหล่งเงินกู้ต่างๆที่มาจากแบงค์ได้นะครับข้อ2ก็คือน่าจะเป็นว่าขาดประวัตินะครับประวัติทางการเงินหรือบางทีเราเรียกกันว่า thin file ก็คือว่าแฟ้มเครดิตเขาข้อมูลเครดิตเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาไม่มีประวัติขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกอันนึงผมว่าที่สำคัญมากก็คือว่าเขาไม่ได้มีแหล่งรายได้ที่เป็นทางการนะครับอาจจะทำงานอยู่นอกระบบไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและไม่ได้มีรายได้ที่แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ตรงนี้อันนึงที่จะเห็นได้ชัดจาก data ของเราก็คือว่ากลุ่มที่เข้าถึงแบงค์เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกจ้างนะครับถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่ถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทนานาชาติอันนี้มักจะมี access นะครับเข้าหาแบงกิ้งได้นะครับแต่ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพวกนี้เนี่ยเช่นเป็นกิ๊กอีโคโนมีกลุ่มรับจ้างนะครับเป็นผู้ประกอบการเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ค่อยถึงแบงค์เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็จะเห็นข้อนั่งชัดว่าประเด็นอีกประเด็นนึงน่าจะเป็นเรื่องของแหล่งรายได้แล้วก็รูปแบบการทำงานครับที่ทำให้มันไม่สามารถเข้าหาระบบการเงินที่เป็นฟอร์มอลได้ครับเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคแล้วก็ไทยเนี่ยถือว่ามีปัญหาที่เด่นชัดมากกว่าด้วยนะครับในฝั่งของความท้าทายครับทั้งในฝั่งของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฝั่งซัพพลายก่อนครับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเผชิญกับปัญหาเหมือนกันกับผู้ประกอบการในภูมิภาคหรือเปล่าทั้งเรื่องของ disruption เรื่องของปัญหาจากการทำงานทางไกลการ work from home ครับคล้ายคลึงกันครับคล้ายคลึงกันแล้วเราก็เจาะไปด้วยนะครับว่ากลุ่มไหนที่มักจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามักจะเป็นกลุ่มที่ถ้าการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับก็มักจะลำบากมากกว่าเผชิญความท้าทายสูงกว่ากลุ่มที่อยู่นอกกรุงเทพนะครับมักจะเป็นมาร์จิ้นบทมากกว่าว่าการต่อสู้ค่อนข้างลำบากมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าไปดูตามกลุ่มเซกเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเกษตรนะครับเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีความลำบากมากกว่าในการที่จะช่วงที่จะถูก disruption นะครับในช่วงของโควิดมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับก็จะเห็นภาพออกมาค่อนข้างชัดขึ้นครับว่าไทยนะครับมีการเรียกว่าเจอความท้าทายพอสมควรและกลุ่มเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางเป็นพิเศษแล้วก็ควรต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษครับครับมาดูที่ในฝั่งของดีมานด์มาครับเราเห็นเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะฮะตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ไตรมาส2ที่ผ่านมาประเมินต่อไปหน่อยครับว่าเรื่องปัญหากำลังซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนะในฝั่งของดีมานด์เนี่ยปัญหาที่จะต้องจับตามองฝั่งดีมานด์มีอะไรบ้างครับครับผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ที่บอกว่าต่ำสุดในไตรมาส2เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของ GDP นะครับซึ่งก็เป็นการวัดเศรษฐกิจแบบหนึ่งละกันแต่ผมว่าพอช่วงโควิดมันยิ่งชัดว่าเราดู GDP อย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่พีคในไตรมาส2เช่นนะครับเช่นเรื่องของปัญหาการจ้างงานเช่นเรื่องของปัญหาของหนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไตรมาส3อาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำไปก็ได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่มิติเหล่านั้นเนี่ยผมว่าจงพวกนี้เป็นประเด็นที่ต้องดูนะครับทีนี้ผมว่าถ้ามองต่อไปเนี่ยดีมานด์สุดท้ายแล้วมันก็คงมาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของว่ารายได้กับอาชีพเป็นอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของคนตกงานนั่นเองนะฮะผมว่าอันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะครับที่ต้องจับตาดูเลยเพราะว่ามันจะมีคนจำนวนมากที่อาจจะยังหรือบริษัทจำนวนมากที่พยายามนะครับที่จะอุ้มพยายามจะช่วยแล้วก็ไม่เลิกจ้างนะครับแต่ถ้าเขาอั้นไม่ไหวแล้วนะครับในไตรมาส3ที่เศรษฐกิจยังไม่ดีอยู่นะครับต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะต้องถ้าตัวเองไม่เจ๊งไปนะครับแล้วคนก็ตกงานอยู่ดีหรือไม่ก็จะต้องเริ่มลดคนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาคนตกงานมากขึ้นเยอะนะครับซึ่งพอคนตกงานเนี่ยไม่มีรายได้เนี่ยไอ้กำลังซื้อต่างๆมันก็ตกไปเลยแน่นอนคนที่ยังไม่ตกงานแต่กลัวว่าจะตกงานก็จะเก็บเงินมากขึ้นนะครับเหมือนที่ในเซเว่นนี่ก็บอกเหมือนกันก็คือไม่กล้าที่จะใช้เงินเพราะฉะนั้นกำลังซื้อตรงนั้นมันน่าจะตกไปแน่นอนทีนี้ถามว่าอะไรมันจะเป็นตัวปัจจัยที่มาดูตรงนี้นะครับในผมว่าในถ้าแบ่งเป็น2เฟสคือเฟสที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยแน่นอน
ผมว่านโยบายภาครัฐในการที่อบอุ้มช่วยคนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับแล้วก็จะยังสำคัญต่อไปนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะครับผมเรียกช่วงนี้จนถึงช่วงตอนที่เรามีวัคซีนเนี่ยว่าเป็นช่วง new abnormal หรือผิดปกติใหม่นะครับช่วงนี้ new abnormal เนี่ยผมว่าส่วนที่สำคัญมากอีกอันนึงคือรู้ว่าขึ้นอยู่ว่าเราสามารถเปิดเมืองเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาเราพึ่งพาท่องเที่ยวต่างประเทศมากเหลือเกินนะครับอยู่ที่ประมาณ 18% ของ GDP นะครับโดยรวมนะครับถ้ารวมดูทางด้านการจ้างงานก็เกือบ 20% ของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยต่อให้เรากระตุ้นกันให้ตายยังไงนะฮะสุดท้ายมันแค่ครึ่งเดียวนะครับในเรื่องของรายได้เทียบกับของท่องเที่ยวต่างประเทศที่อยู่ประมาณ2 ล้านล้านนะครับบาทต่อปีเพราะฉะนั้นคือยังไงมันอุดไอ้รอยรั่วตรงนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจมันฟื้นจริงๆไม่ให้คนตกงานหนักจริงๆนะครับไม่ให้โรงแรมต่างๆเจ๊งกันหนักจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดท่องเที่ยวต่างประเทศแต่จะเปิดอย่างไรนะครับที่จะไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องเวฟ2การแพร่ระบาดทางเชื้อไวรัสกลับมาอันนั้นจะเป็นโจทย์ใหญ่มากๆนะครับและผมว่าไอ้ด้านกำลังซื้อเศรษฐกิจฟื้นแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้อย่างมหาศาลว่าเราสามารถหาสมดุล นะครับบาลานซ์ระหว่างการที่ให้ระลอก2มันไม่กลับมานะครับแต่ขณะเดียวกันก็เปิดให้มันมีการท่องเที่ยวบ้างให้มีรายได้เข้ามาบ้างเพื่อช่วยพวกภาคท่องเที่ยวช่วยแรงงานบ้างระดับหนึ่งเนี่ยจะทำได้อย่างไรให้บาลานซ์2อันนี้จะเป็นตัวสำคัญที่สุดครับในฝั่งของดีมานด์เนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วประเทศไทยได้รับผลกระทบในฝั่งของกำลังซื้อเทียบกับภูมิภาคแล้วเนี่ยถือว่ามีแง่มุมไหนที่แตกต่างกันบ้างครับคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับเราจะไม่ได้ถามเรื่องกำลังซื้อตรงๆนะครับแต่ว่าเราดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นเผชิญความท้าทายในเรื่องต่างๆเรื่องการทำงานเรื่องการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในอาเซียนนะครับเท่าที่เห็นตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นข้อนั่งชัดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของเราเนี่ยอาจจะมีความท้าทายมากกว่านะครับซึ่งผมว่าถ้ามองในแง่นึงก็อาจจะงงว่าทำไมเพราะจริงๆแล้วด้านสาธารณสุขเราคุมได้ดีกว่าประเทศอื่นเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ในอาเซียนแต่ในโลกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนี่ยด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงที่การที่เราคุมสารสุขดีมากนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ตามมาที่เราต้องเสียสละพอสมควรนะครับอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนะครับก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยพึ่งพาท่องเที่ยวมากกว่าที่อื่นอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นในรูปพึ่งพามากกว่าที่อื่นเยอะๆเนี่ยไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อมันเป็นเซกเตอร์ท้ายๆที่ถูกเปิดได้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เราจะต้องกลั้นหายใจมากแล้วหนักกว่าคนอื่นเขาครับครับจากผลสำรวจนะครับมีข้อเรียกร้องหรือว่าความต้องการของคนไทยที่มีต่อภาครัฐยังไงบ้างฮะครับคือผมว่ามันมีช่องว่าง3อันนะครับที่เด่นออกมาจากการศึกษาอันนี้นะครับผมว่าช่องว่างที่1คือช่องว่างเรื่องการเข้าถึงดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิตอลแอคเซสอันที่2คือช่องว่างในเรื่องของทักษะนะครับดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิทัลสกิลส์แล้วก็อันดับ3คือช่องว่างในเรื่องของฟันดิ้งนะครับหรือการเข้าถึงแหล่งการเงินมี3ประเด็นที่เด่นๆประเด็นแรกดิจิตอลแอคเซสเนี่ยคือเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เราพูดกันไปแล้วนะครับเพราะประเทศไทยก็เห็นชัดเหมือนกันว่าเรานึกว่าเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันเยอะแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงยุคดิจิตอลจริงๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตเรามันต้องแรงเสถียรแล้วต้องกว้างนะครับการเข้าสิทธิในการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตดิจิตอลเนี่ยควรจะเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่ทุกคนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดิจิตอลแอคเซสเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วต้องให้ราคาในราคาที่คุ้มค่าราคาที่3คนสามารถ afford ได้ด้วยนะครับอันดับที่2นะครับเป็นเรื่องของทักษะดิจิตอลนะครับเราค้นพบอันนึงครับว่าแบบว่าทักษะดิจิตอลเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนที่ไม่มีทักษะดิจิตอลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเปราะบางกับกลุ่มอื่นนะฮะใครที่บอกมาบอกว่าเขาไม่ค่อยคุ้นกับการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเลยว่ามีความท้าทายและเปราะบางนะครับในช่วงโควิดมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทักษะดิจิตอลเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอันนึงที่ผมว่าชัดก็คือว่า
ทักษะดิจิทัลเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำขนาดโคดิ้งเป็นไม่จำเป็นต้องทำโปรแกรมมิ่งเดต้าไซน์ขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงทักษะดิจิทัลพื้นฐานหรือเบสิกดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับซึ่งทุกคนควรจะต้องมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่สำคัญก็คือการทำเทรนนิ่งอัพสกิลรีสกิลให้กับคนเนี่ยให้คนทุกระดับสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆเป็นเนี่ยเพื่อปรับตัวในกับช่วงยุคนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญอีกอันนะครับที่จะขับเคลื่อนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้รวมทั้งกลุ่ม SME ด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเรื่องของ funding ซึ่งคุยกันไปพอสมควรแล้วเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ผมว่ามันมี2มิติในทางนโยบายในระยะสั้นเนี่ยมันแปลว่าตราบใดที่วิกฤตโควิดมันยังอยู่กับเราเนี่ยนะฮะบทบาทรัฐบาลในการช่วยเหลือนะครับให้มาตรการในการคลังแล้วก็การเงินนะครับช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือ SME เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากนะครับถึงแล้วเราเปิดเมืองแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งถอนหมดนะครับมันยังต้องช่วยอยู่เพียงแต่เราอาจจะเปลี่ยนมาตรการการช่วยเหลือจากเดิมที่ผมใช้คำว่าบาซูก้าแบบยิงแบบเต็มที่เลยอัดฉีดเต็มที่เนี่ยอาจจะมาเป็นอาจจะใช้คำว่าสมาร์ทบอมแล้วกันครับคือว่าเป็นยิงเป็นจุดๆนะครับเป็นเฉพาะบางกลุ่มนะครับช่วยเป็นบางเรื่องนะครับมากขึ้นนะแต่ยังต้องช่วยอยู่แล้วก็ในเรื่องระยะยาวเนี่ยผมว่าเราก็เห็นว่าการที่หลายคนมีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงแหล่งการเงินที่เป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มแบงก์สถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเพิ่มการเข้าถึงแหล่งการเงินมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใน Data เราก็มีชี้เห็นเหมือนกันว่ามันเหมือนจะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่หันไปพึ่งการสินเชื่อดิจิทัลมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราเห็นว่าธีมนึงที่มันเกิดขึ้นจากช่วงโควิดก็คือคนมีการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นมีเรียกว่ารอยเท้าทางดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์มากขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปต่อได้ว่าต่อไปเนี่ยเขาอาจจะสามารถเข้าถึงแหล่งการเงินพวกฟินเทคนะครับที่เป็นดิจิตอลเลนดิ้งมากขึ้นซึ่งก็น่าจะดีกว่านะครับถ้าเขาจะสามารถเข้าอันนี้ได้แทนที่จะไปกู้นอกระบบนะครับซึ่งก็ยิ่งทำให้ควบคุมยากนะครับก็เนี่ยครับผมคิดว่า3ช่องว่างนะครับดิจิตอลแอคเซสนะครับดิจิตอลสกิลนะครับทักษะดิจิตอลแล้วก็เรื่องการเงินนะครับเป็น3ช่องว่างที่เราต้องมาช่วยกันอุดครับสุดท้ายนี้ครับดร.สันนิษฐานบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยุคที่เรียกว่า abnormal นะฮะมีการมองทิศทางหรือมองเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ SME แล้วก็ธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทยยังไงบ้างครับครับคือผมคิดว่าในช่วงนี้ abnormal เนี่ยนะครับมันสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะมีการปรับตัวอย่างที่เราคุยกันไปนะครับจะมี2ธีมใหญ่ๆที่เห็นชัดๆนะครับอันนึงก็คือแน่นอนการใช้ดิจิตอลมากขึ้นนะครับดิจิตอลเนี่ยจากเดิมกลายเป็นอาจจะเป็นเหมือนอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมนะครับกินก็ได้ไม่กินก็ได้กินก็ดีนะครับปัจจุบันมันกลายเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับหรืออาจจะยิ่งกลายเป็นน้ำเปล่าไปได้ซ้ำไปที่ขาดไม่ได้นะครับที่ทุกธุรกิจทุกคนต้องใช้นะครับแต่ว่าดิจิตอลเป็นแค่ส่วนนึงนะครับสิ่งนึงที่คนพบเหมือนกันก็คือว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าดูแล้วก็มีความมีกำลังใจนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเห็นการปรับตัวเยอะเหมือนกันครับการปรับตัวโดยทั้งเยาวชนนะครับเยาวชนไทยเยาวชนอาเซียนแล้วก็ธุรกิจ SME ก็มีการปรับตัวพอสมควรกลุ่มที่มีการปรับตัวเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่าประมาณถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขภูมิภาคประมาณ40%นะครับก็มีการเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่นะครับเป็นใช้เวลาที่อยู่ในช่วงนี้ที่อาจจะไม่ได้โรงเรียนอาจจะปิดหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำงานนะครับมาเรียนรู้หาทักษะใหม่ๆนะครับนักธุรกิจนะครับก็มีการบอกว่าหันไปหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆทำนะครับในอีคอมเมิร์ซก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบางครั้งก็ทั้งอีคอมเมิร์ซข้างนอกนะครับมีการปรับหาลองขายของแบบใหม่ดูลองการปรับโมเดลธุรกิจดูนะครับธุรกิจโรงแรมอาจจะเปลี่ยนมาเป็นขายอาหารด้วยอาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปาตัวเองขายนะครับอะไรงี้เป็นต้นนะครับมีการปรับตัวหาธุรกิจลองอะไรใหม่ๆเยอะพอสมควรแล้วก็นอกจากเรียนรู้ทักษะใหม่แล้วนะครับเรียนรู้ใหม่แล้วก็มีการเรียกว่าเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นนะครับมีคือประมาณ 40% เหมือนกันนะครับของเยาวชนบอกว่าเห็นความสำคัญของไอ้ resilience นะครับหรือความปรับการสามารถในการปรับตัวแล้วก็ความสามารถในการยืดหยุ่นทนทานคือล้มแล้วลุกใหม่ได้นะครับโดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการปรับตัวในเรื่องเห็นความสำคัญในการบริหารการเงินของตัวเองนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเคยพูดกันมานานและอาจจะเรื่องของ financial literacy ว่าคิดถึงเรื่องเงินออมคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น
จะเห็นนะครับว่ามันมีเรื่องการปรับตัวหลายมิติที่เกิดขึ้นนะครับในยุคของโควิดนะครับซึ่งผมว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาควบคู่กับดิจิทัลสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิทัลมันเป็นอุปกรณ์นะครับที่บางทีทำให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นเช่นเราอยากเรียนรู้เราก็เรียนรู้ออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเราอยากจะลองธุรกิจเราก็ลองออนไลน์อีคอมเมิร์ซมากขึ้นเราอยากจะปรับเรื่องการใช้จ่ายระบบการเงินตัวเองเราก็จะใช้แอปต่างๆมาช่วยทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแต่สุดท้ายมันต้องมาควบคู่กันไอ้ออนไลน์กับออฟไลน์มันไม่ใช่ว่าดิจิตอลอย่างเดียวแล้วจบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่จะเป็นแนวทางในการอยู่รอดในช่วงของ New App Normal ครับที่เราจะเห็น Adaptability นะครับการปรับตัวที่เราจะเห็น Risk Management การบริหารความเสี่ยงมากขึ้นควบคู่ไปกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นครับครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณดร.สันติธารมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบมากครับสวัสดีครับและนี่คือดร.สันติธารเสถียรไทยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท C Group ครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอ่านผลสำรวจฉบับเต็มเราก็ได้แนบลิงก์สำหรับดาวน์โหลดในพอดแคสต์ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้านี้แล้วนะครับแล้วก็มาถึงบทสรุปส่งท้ายในวันนี้กันครับในปี2020โควิด-19เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครคาดคิดมาตรการ Social Distancing นะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลซึ่งก็กลายเป็นความท้าทายในการปรับตัวของคนรุ่นใหม่ในอาเซียนโจทย์สำคัญที่เราต้องเร่งแก้ไขในตอนนี้ก็คือการเตรียมคนให้พร้อมกับทักษะดิจิทัลการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นการปรับตัวที่สร้างสรรค์มากมายการใช้ทักษะใหม่ๆการทำธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในแบบไม่คาดคิดนี้นะครับก็จะเป็นตัวเร่งให้เกิดดิจิทัลอีโคโนมีในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ thaipublica โดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ